สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสริยากุมภานะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีวันนี้ก็จะพามาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกับปลาบอลลูนลัมฟิชนะคะหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคือดังโกอุโอะซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นนะคะค่ะแล้วก็เหตุผลที่ดิฉันเลือกหัวข้อนี้มานำเสนอนะคะก็คือดิฉันเนี่ยได้บังเอิญเจอปลาชนิดนี้เนี่ยในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปลาชนิดนี้มีความน่ารักแล้วก็น่าสนใจมากจึงหาข้อมูลเพื่อมานำเสนอให้เพื่อนๆรู้จักกันค่ะค่ะปลาดังโกอุโอะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปลาที่มีตัวกลมนะคะขนาดประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีความน่ารักหน้าตากลมๆน่ารักแบบนี้นะคะก็จะสามารถหาชมได้ตามพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ใต้ท้องของปลาตัวนี้เนี่ยจะมีแผ่นดูดนะคะที่ทำให้ปลาเนี่ยสามารถก่อติดตามพื้นผิวต่างๆได้นะคะอาศัยในทะเลแถบน้ำเย็นนะคะที่มีความลึกประมาณ200เมตรนะคะค่ะตัวปลาดังโกอุโอะเนี่ยก็จะมีหลายสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลนะคะแต่ว่าปลาที่น่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยก็น่าเสียดายตรงที่มีอายุขัยค่อนข้างสั้นนะคะซึ่งจะมีอายุขัยอยู่ประมาณ1ปีเท่านั้นนะคะค่ะนอกจากตัวดังโกอุโอะเนี่ยก็ยังมีชนิดอื่นๆอีกนะคะซึ่งก็คือนี่ค่ะดาเมอุโอะนะคะตัวดาเมอุโอะเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวดังโกอุโอะซึ่งมีขนาดประมาณ4เซนติเมตรนะคะแต่ว่าตัวดังโกอุโอะเนี่ยจะมีขนาดประมาณ2เซนติเมตรชนิดนี้เนี่ยจะมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะคะตัวชนิดนี้เนี่ยจะมีถิ่นกำเนิดจากทะเลน้ำเย็นนะคะในแถบโทโฮคุนะคะค่ะชนิดต่อไปนะคะก็คือฟูเซนอุโอะนะคะตัวนี้เนี่ยได้รับความนิยมลองมาจากตัวดังโกอุโอะนะคะซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีให้ชมเพียงที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทาเคชิมะนะคะในจังหวัดไอจิเท่านั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่อายุขัยของมันเนี่ยสั้นทำให้ไม่สามารถที่จะจัดชมได้ตลอดทั้งปีนะคะถ้าหากว่าปลาตายเนี่ยก็จะชมได้ก็ตอนที่ทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยสามารถจับมาได้ใหม่เท่านั้นนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือฮิเกะดังโกะค่ะตัวฮิเกะดังโกะเนี่ยจะมีลักษณะกึ่งๆระหว่างปลาดังโกะอุโอะกับนาเมะดังโกะนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะหาดูได้ยากตามพิพิธภัณฑ์นะคะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าปลาชนิดนี้เนี่ยเป็นปลาทะเลที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นนะคะซึ่งถ้าจะจัดเลี้ยงในตู้เนี่ยจะต้องซื้อฮีเตอร์สำหรับการทำอุณหภูมินะคะแล้วก็จัดระบบนิเวศในตู้เนี่ยให้เป็นระบบนิเวศแบบทะเลซึ่งก็จะมีความยากอีกระดับหนึ่งนะคะแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถศึกษาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณเว็บข่าวประจำวันจาก thai.ac นะคะที่มีข้อมูลให้ดิฉันได้ศึกษามานำเสนอค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะก็ถ้าใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถหาสืบค้นหาได้ตามอินเทอร์เน็ตเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอให้สถานการณ์โควิดเนี่ยดีขึ้นในเร็ววันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปเรียนด้วยกันที่มหาลัยอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ